มันเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องทำอยู่แล้วค่ะคือส่วนมากทุกคนในกองก็จะเป็นคนที่เป็นพี่เราอยู่แล้วเราไม่ว่าใครก็ตามเราไม่ต้องรู้จักก็ได้เขามาช่วยเราเราก็ต้องขอบคุณที่ใช่เป็นเรื่องปกติสภาพวันนั้นแอบตกใจไหมครับที่พี่เขาก็แบบทำให้ดูแลแบบดีขนาดนั้นเลยจริงจริงทีมงานทุกคนทีมเวิร์คเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเพราะฉะนั้นถ้าเราแบบให้เกียรติทุกคนในทีมเขาก็จะดูแลเราดีก็ตกใจนิดนึงว่าทำไมคนชอบจังเลยรูปนี้อะไรอย่างงี้ค่ะก็หวังว่าน้องๆทุกคนจะเอาไปเป็นตัวอย่างที่ดีแล้วกันรู้สึกเขินๆเกรงๆไหมคะพี่แอนดูแลดีมากโอ้โหคนที่ทำจริงๆมีพี่แอนช่วยด้วยค่ะแต่ว่าคนที่จับกระโปรงคือพี่ส้มเป็นสำหรับเราได้ดูแบบว่าคอมเมนต์หรือคนที่เข้ามาแบบชื่นชมอะไรอย่างงี้มั้ยคะในก็เห็นค่ะมีคนแท็กมาให้เยอะค่ะก็ดีใจที่คนเอาข่าวนี้ไปส่งต่อให้เรื่อยๆค่ะก็หวังว่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีบอกว่าเราเป็นตัวเอกเป็นนางเอกในจอยนอกจอเลยในคือตอนที่ทำงานคือหนึ่งอย่างที่หนูยึดติดมากๆคือการที่เราต้องเป็นโปรเฟสชั่นอลก็ที่สำคัญคือพ่อแม่ทุกคนบอกว่าสอนเรามาตั้งแต่เด็กๆว่าเราต้องไหว้คนที่เป็นผู้ใหญ่ใครช่วยเราก็ต้องไหว้ค่ะมันคือมารยาทที่ดีพอที่เขาทำให้เราได้มีการพูดคุยกันรอบๆข้างหลังแล้วว่าทำไมไม่ถึงทำได้ดีทุ่มเทขนาดนั้นอะไรเงี้ยไม่ค่ะก็เป็นเรื่องปกติค่ะอย่างที่บอกก็คือทีมเวิร์คถ้าเราดีกับทีมของเราเขาก็จะดีกับส่วนมากจะเป็นเพราะว่าเราแบบอัธยาศัยดีอะไรเงี้ยคนก็เลยแบบอยากจะทำให้เราดีอันนี้หนูไม่รู้ค่ะแต่ว่าหนูว่าคือทุกคนก็อยากให้งานมันออกมาดีด้วยมันด้วยชุดที่เราใส่ด้วยมันอาจจะจัดระเบียบยากด้วยค่ะคือถ้าเป็นไปได้หนูก็ไม่อยากให้ผู้ใหญ่มาที่เท้าอะไรอย่างนี้อยู่แล้วถ้าหนูเอื้อมลงไปได้หนูจะทำแต่ว่าวันนั้นชุดแน่นมากหายใจยังไม่ออกเลยอย่างนี้ค่ะเป็นเพราะอากาศด้วยใช่ไหมร้อนด้วยเรื่องที่ถือว่าล่าสุดมีรูปที่เราปีนขึ้นรถ BTS อะไรเงี้ยคนก็เลยชมว่าเราติดดินอะไรอย่างงี้จริงๆจริงๆ BTS เป็นตัวช่วยที่ดีตอนที่รถติดค่ะซึ่งช่วงนี้รถติดมากมากก็จริงๆหนูขึ้น BTS บ่อยค่ะแล้วไม่เคยมีปัญหาอะไรเพราะคนเขาก็ต้องรีบไปทำงานหรือว่าไปเรียนของเขาตอนที่เรียนจุฬาหนูก็ขึ้น BTS บ่อยมากแต่ว่าอย่าให้หนูนำทางนะคะหนูโง่มาขึ้น BTS หลงตลอดตอนนั้นตั้งความฮาแบบว่าคนมันแน่นด้วยฝนตกอะไรอย่างเงี้ยโอ้คนแน่นมากไม่เคยขึ้น BTS แล้วคนแน่นขนาดนั้นมาก่อนก็สนุกดีค่ะสนุกดีแล้วคุณมันมีคนเราได้ไหมแต่ถึงจำได้แต่ว่าด้วยการที่แบบยืนแบบแน่นขนาดนี้ไม่มีใครกล้าเอามือถือขึ้นมาถ่ายรูปมีแบบน้อยคนแสดงว่าเราก็สบายใจเวลาจะไปแบบขึ้น BTS เนี่ยก็ไม่เกรงอะไรอย่างงี้ถ้าแบบเจอคนแน่นแน่นรูปไม่ค่ะไม่ค่ะโอเคง่ายดีค่ะมันไม่เสียเวลาเลยแล้วเป็นไงคะเป็นไงเนี่ยพวกเราเป็นนักเอ็นนิสัยที่ติดดีหนูว่ามันคือประสบความสำเร็จหนึ่งอย่างในชีวิตที่คนชมเราแบบนี้ค่ะก็ขอบคุณมากมากแต่เพลงไหมครับเพราะว่าแบบเหมือนพี่ณเดชน์ของเราได้รับฉายานี้ไปแล้วนะอ๋อแต่ก็เหมาะนะคะพี่ณเดชน์ก็เป็นคนที่ติดดินมากๆนิสัยดีอยู่แล้วแต่ว่าไม่ใช่ว่าเรานิสัยดีตลอดเวลามันก็มีบางวันที่ไม่ได้ดีตลอดอะไรอย่างนี้แต่ว่าในวันที่เรานิสัยดีก็ขอบคุณที่ทุกคนเห็นค่ะแล้วเวลาไปในที่สาธารณะแบบนี้เรายังกลัวหรือยังเกรงคนรุมล้อมหรือไงอะไรนะคะกลัวคนมารุมล้อมหรืออะไรเงี้ยเราไปเยอะไม่ค่ะไม่ค่ะสบายๆตอนที่ออกมาจากบ้านคือมันก็คือชีวิตปกติของเราอยู่แล้วค่ะไม่ได้เกรงอะไรแต่บางทีเรากลัวแบบกลัวแบบเขาเรียกว่าอะไรเข้าถึงแล้วถ้าตัวบ้านเปิดไปอะไรเงี้ยเราคนละบ้านไม่มีใครด้วยกันให้เราอะไรเงี้ยถ้าเราไม่เจอคนไม่ค่ะไม่เคยเจอค่ะแล้วก็ถ้าหนูว่าไม่มีใครเขามาลุมอะไรอย่างนี้หรอกค่ะแต่เราอยากให้คนแบบเข้าถึงได้อะไรอย่างนี้ไหมครับก็เลยแบบไม่ได้เกรงหนูสบายๆค่ะ